แล้วทำไมครับพี่ที่มายื่นวันนี้มี3เครือข่ายใช่ไหมเดี๋ยวสัมภาษณ์เลยพี่เดี๋ยวสัมภาษณ์เลยเราก็มาผมมาเป็นตัวแทนนะครับของเครือข่ายภาคประชาชนนะครับทางไทยฝากดอทคอมมูลนิธิสื่อนะฮะเสถียรนะครับมูลนิธิจัดการน้ำนะฮะอย่างยั่งยืนเรามีความติดตามเรื่องนี้มาตลอดระยะเวลาที่ตั้งแต่ช่วงน้ำท่วมจนถึงหลังน้ำท่วมที่รัฐบาลมีการตั้งคณะกรรมการหลายคณะออกมติคณะรัฐมนตรีแล้วก็ระเบียบสำนักนายกออกมาหลายอย่างนะฮะทีนี้ในจุดที่เรารวบรวมนำเรื่องนี้มาเสนอยื่นต่อปปช.เพราะเราพบว่ากระบวนการต่างๆในการทำเนี่ยอาจจะขัดต่อกฎหมายนะครับโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญแล้วก็มีพระราชบัญญัติตัวพระกฤษฎีกาบางฉบับแล้วก็เงื่อนไขตรงนี้น่ะจะค่อนข้างเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนโดยเฉพาะที่เป็นเอกชนจากต่างประเทศนะฮะในการที่จะเข้ามารับงบประมาณก้อนนี้ไปโดยที่กระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างก็ไม่เหมือนเดิมที่เคยทำกันมาแล้วก็อาจจะเอื้อให้เกิดช่องทางในการทำธุรกิจได้ครับ